เปิดความแซ่บต่ายชุติมาแต่เจอโซเชียลโฟกัสลอยที่หลังจากกรณีที่ได้มีการเผยคลิปนาทีที่ต่ายชุติมาและทิมพิธามาเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งและเป็นช่วงที่ต่ายนั้นได้เดินมาส่งน้องพี่พิมพ์ให้คุณพ่อก่อนจะโบกมือลาบายบายก่อนที่ต่ายจะเดินไปทำเอาทั้งทิมพิธาและน้องพี่พิมพ์มองตามแม่ต่ายกันตามแม่กระพริบงานนี้เหล่าแฟนคลับที่เชียร์อยากให้กลับมาคืนดีกันนั้นถึงกับกรี๊ดลั่นห้างเลยทีเดียวโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เผยคลิปพร้อมกับระบุข้อความว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าต่อมาต่ายชุติมาได้เผยคลิปลง TikTok ส่วนตัวที่ชื่อต่ายชุติมาที่นั่งข้างทิมพิธาไปดูลูกสาวน้องพี่พิมพ์ทำการแสดงอูคูเลเล่พร้อมถ่ายคลิปขณะที่ทิมพิธายิ้มหวานถ่ายคลิปน้องพี่พิมพ์อยู่นั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าประกาศชัดแล้ววันนี้ทีมงานสยามนิวจะพาไปเปิดความแซ่บของสาวต่ายชุติมากันค่ะบางก็ว่าขยันโชว์หลังไม่ไหวแซ่บมากแม่แต่งานนี้โซเชียลแห่โฟกัสที่หลังพบว่าแม่ต่ายมีปานที่หลังอีกด้วย